ก่อนอื่นเลยผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและ FC ทุกๆคนนะครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้ผมมานั่งดูปลาก้างเล่นในคลองครับในคลองล้างข้างบ้านผมนี่เลยแล้วก็บังเอิญนะครับผมได้ทําน้ําตกจําลองไว้ครับเพื่อนๆก็ให้น้ําใสๆมันไหลลงไปในคลองนี้ด้วยเนาะก็เรียกว่าเป็นที่ระบายน้ําแหละแต่มันสวยนะครับเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมไก่ตัวเนี้ยเสียงมันก็ดังมากไม่ใช่หรอกเสร็จปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมผมนะฮะบังเอิญนะครับไปเจอฝูงปลาหันด้วยยุงป่า7สีครับคือน้องนะฮะย้ายถิ่นฐานนะคุณผู้ชมมาอยู่ในคลองนี้เฉยเลยครับคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เห็นสังเกตว่ามันเริ่มมีครับตัว2ตัวอะไรเงี้ยคือแบบเคยเห็นออกมาเดินตอนดึกๆจะเห็นนะถ้าเพื่อนๆได้แบบย้อนดู EP ผมที่ออกมาดูปลาในคลองตอนดึกๆเนี้ยเราจะเห็นแบบปลาหางนกยูงป่าตัว2ตัวที่ผมเคยเจอนะแต่วันนี้คุณผู้ชมตกใจแล้วครับมาเป็นฝูงเลยครับคือย้ายกันมาเป็นฝูงเลยครับแล้วก็ตอนนี้ฮะปลาหางนกยูงป่าของเราอยู่ในคลองนี้แล้วไก่ตัวนี้มันก็ช่วยผมพูดจังนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปดูปลาที่อยู่ในคลองนะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เจอปลาก้างด้วยนะคุณผู้ชมโอเคคุณชมกันครับทุกคนครับวันนี้นะฮะคือผมเซอร์ไพรส์มากครับผมก็คือมาเจอปลาหางนกยูงป่า7สีครับผมมันย้ายนะครับมาอยู่ในคลองล้างข้างบ้านผมครับคือปลาหางนกยูงป่า7สีนะคุณผู้ชมหลายๆคนจะเห็นว่าผมไปจับปลาชนิดนี้นะครับในคลองหมู่บ้านผมเนาะก็ปลาชนิดนี้นะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ฮะเป็นปลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมน้องนะครับก็อพยพถิ่นฐานมาอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะคือสาเหตุนะครับที่มันย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้นะมันเกิดจากอะไรนะครับให้เพื่อนๆดูสภาพคลองก่อนแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็เป็นน้ําแบบนี้ครับในคลองนี่มีปลากั้งด้วยนะที่ผมมาปักเบ็ดนะทุกคนแล้วก็สาเหตุที่เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเชื่อมกับคลองหมู่บ้านนะผมพอน้ำมันท่วมครับน้ำมันสูงขึ้นนะปลามันก็เลยย้ายมาหาน้ำใหม่ครับและน้ำตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยมันมีน้ำตกที่ผมสร้างไว้ด้วยนะเป็นน้ำตกจำลองนะฮะนี่อันนี้ผมสร้างไว้เองนะแล้วก็มันเป็นน้ำที่มันออกจากตาน้ำแถวบ้านผมครับแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ครับผมเสร็จปุ๊บผมนะฮะกำลังมานั่งส่องดูปลากั้งครับผมบังเอิญนะฮะมาเจอน้องครับผมนี่ปลาหางนกยูงป่า7สีนะครับคือเอาซะแบบงงเลยนะครับทุกคนปลาหางนกยูงป่า7สีนะครับก็เป็นปลาหางนกยูงชนิดหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะสวยเนาะตัวของป้านะครับมันจะมีจุดสีดำๆอยู่ด้วยนะนี่ทุกคนตัวเล็กนะฮะน้องตัวเล็กมากนี่ผมซูมเยอะอยู่นะเพื่อนๆกว่าจะเห็นตัวปลาเนาะเนี่ยทุกคนคือตัวป้านะครับมันเล็กมากนะฮะตัวผู้ก็จะมีสีแบบเขียวส้มแดงม่วงอะไรพวกนี้ครับสีมันจะไม่ค่อยชัดโดดเด่นนะฮะแล้วก็หางนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับหางจะเป็นหางพัดนะครับตัวปลาก็จะใสๆนะครับตัวใสๆนะครับนี่ตัวผู้นะครับนี่ว้าวโคตรเจ๋งผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานครับน้องน่าจะแพร่พันธุ์จริงๆพวกเนี้ยมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีนะครับเพื่อนๆหลายพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยอยากให้มันไปแพร่พันธุ์นะเพราะว่าบางที่เขาก็ไม่นิยมนะปลาพวกเนี้ยมันทำลายระบบนิเวศบางส่วนไปนะครับแต่ว่าบางที่เขาก็อยากให้มันมีนะครับบางที่ที่เคยมีก็หายไปนะครับส่วนบางที่ที่ไม่เคยมีมันก็มานะครับมันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะแปลกนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะสวยนะครับคือมันมาตรงนี้ผมโอเคเพราะว่าผมชอบนะครับอาหารนกยูงสายเนี่ยมันมาอยู่ในน้ำที่อยู่ข้างบ้านผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ในคลองหมู่บ้านผมน้ำท่วมอยู่ครับคุณผู้ชมมันไม่สามารถไปหาปลาพวกนี้ได้ครับแต่น้องมาขยายพันธุ์อยู่ข้างบ้านเลยครับเ นี่ยฮะคือตัวผู้ตัวเมียตัวเมียจะไม่มีสีนะครับตัวผู้มันจะมีสีเนาะน้องมาเล่นน้ำตกครับน้องชอบน้ำที่แบบสะอาดหน่อยนะครับสวยมากเลยอะทุกคนคือนี่อยู่ในฟิลธรรมชาติจริงๆก็เนี่ยแบบฟิลแบบโคตรธรรมชาติอ่ะโอ้โหโคตรเท่ฮะฟิลก็ประมาณเนี้ยครับมีน้ำตกนะฮะผ่านแล้วก็จริงๆผมว่าน้องน่าจะอยู่หลายจุดอยู่บริเวณนี้นะแต่ว่าผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยผมมานั่งหาปลากั้งเล่นเนาะเพราะว่าน้ำท่วมปลากั้งหายไปหมดเลยครับคุณผู้ชมผมไม่คิดว่าจะหามันเจออีกหรือเปล่านะในช่วงนี้ก็ต้องรอดูครับน้ำหลากแบบนี้นะคุณผู้ชมแบบ
น้ำมันไหลมาแรงๆอย่างนี้นะฮะคือปลามันจะย้ายถิ่นครับย้ายถิ่นกันมั่วเลยครับผมบางทีก็ปลาช่อนก็โผล่จากไหนมาไม่รู้จากที่ไม่เคยมีก็มาเต็มเลยครับปลาก้างก็หายไปอะไรเนี้ยบางทีก็มีปลาก้างโผล่มาครับปลากระดี่ปลาอะไรเพราะว่าน้ำมันเชื่อมหลายสายมากครับน้ำพวกนี้นะต้นสายน้ำมันเป็นน้ำภูเขาครับคุณผู้ชมมันก็ไหลผ่านเข้ามาเนาะเราก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับในรูนี้นะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ในรูแบบนี้นะบางรูมีปลาไหลนะครับทุกคนหลายคนก็อาจจะงงว่ามันอยู่ได้ไงผมก็งงเหมือนกันว่ามันอยู่ได้ไงครับเฮ้ยๆทุกคนเฮ้ยๆๆเฮ้ยนี่เจอลูกปลาก้างต้องแอบถ่ายครับนี่ไงเจอลูกปลาก้างเฉยเลยแพนกล้องไม่เห็นนะครับนี่ฮะลูกปลาก้างก็จะมาอยู่แบบในหลืบครับตัวนี้ก็ตัวเท่านิ้วชี้นะเท่าที่ผมมองนะฮะจากสายตานะเข้าไปใกล้มันก็จะพุ่งหนีนะฮะถ้าตอนกลางคืนเพื่อนๆแบบเดินจับได้เลยปลาพวกนี้ถ้าน้ำมันไม่ลึกนะตอนนี้น้ำน่าจะประมาณครึ่งขาผมนะครับก็ลงไปไม่ได้หรอกนะฮะก็ตัวนี้ครับเป็นปลาก้างนะครับทุกคนนี่สวยเลยครับนั่งชิวๆข้างน้ำตกเห็นปลาก้างด้วยครับดูชิวมากเดี๋ยวนะผมเห็นเงาแวบๆใช่ปลาก้างตัวใหญ่ไหมไม่น่าจะใช่คือน้ำตรงนี้มันใสครับถ่ายปลาได้โอเคนี่ไปแล้วโอ้โหไปแล้วโอเคขยับตัวนิดเดียวครับไปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมตัวของปลาหางนกยูงป่านะครับนี่ทุกคนอันนี้ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้จะมีสีเห็นไหมตัวสีส้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเมียมันจะใสๆนะครับผมนั่งไกลอยู่นะคุณผู้ชมผมนั่งไกลประมาณ1เมตรนิดๆนะครับห่างจากตัวปลาหางนกยูงนะฮะน้องไม่รู้หรอกครับว่ามันโดนแอบถ่ายครับผมไม่รู้ว่าจะผิดพรบใหม่หรือเปล่านะครับแอบถ่ายปลาหลายตัวครับผมนี่โหโคตรเท่สวยมากเลยเนี่ยทุกคนคือแบบมันสวยมากครับนี่มันอยู่ในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยปกติจะหาดูยากนะครับนั่งตรงนี้คือมันนิ่งครับแล้วก็ค่อนข้างจะปลาไม่สะดุ้งครับผมคือตอนผมไปหาในคลองปลาว่ายแบบจุดจ้าจุดจ้าเลยเนาะมันค่อนข้างจะหาดูยากครับคุณผู้ชมโคตรดีอ่ะเนี่ยฮะฟิลก็ประมาณนี้ปลาพวกนี้นะครับมันอพยพได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจหรอกนะฮะนักอนุรักษ์หลายๆคนก็ไม่ต้องตกใจนะว่ามันย้ายแบบนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าผมก็ยังไม่ตกใจเลยเพราะว่ามันมาเองนะครับผมมันมากับน้ำท่วมครับคือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะบางทีน้ำมันท่วมปลามันย้ายถิ่นนะทุกคนก็อันนี้เราก็ต้องเข้าใจและยอมรับนะครับคือเราไปบังคับไม่ได้หรอกครับบังคับธรรมชาติของมันอ่ะคือแบบไปบังคับว่าอย่าให้มันย้ายถิ่นนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับปลาชนิดนี้ผมเห็นมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วครับมันน่าจะอยู่ก่อนผมเกิดแล้วแหละในฝูงของมันนะแล้วก็ตอนนี้มันก็แพร่พันธุ์ครับพอหมดฤดูฝนนะครับในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลากนะครับในคลองหมู่บ้านผมมันจะหายไปตอนนี้ในคลองหมู่บ้านคือหายากละถ้าน้ำไม่แห้งนะถ้าน้ำแห้งก็อาจจะเจออยู่นะครับแต่ว่าถ้าน้ำแบบหลากเลยมันก็หายไปนะครับพอน้ำเริ่มลดมันก็กลับมาครับมันเหมือนมันจะจำถิ่นด้วยนะเท่มากทุกคนคือฟิลแบบผมเลยชอบมากเลยมองกี่ทีก็ชอบครับผมคือคนชอบสัตว์นะมันเห็นฟิลแบบนี้แล้วมันมีความสุขนะทุกคนแต่ถ้าคนไม่ชอบเขาก็แอนตี้นะผมก็มี FC หลายคนนะที่แอนตี้ปลาหางนกยูงป่านะครับเอาจริงก็มีนะครับคนที่แอนตี้เขาเนาะก็มันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเราครับชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็มาถ่ายดูว่าเฮ้ยในธรรมชาตินะครับปลาพวกนี้มันอพยพถิ่นฐานได้จริงๆนะคือไม่ใช่ว่าเราจะไปย้ายเขานะเขาย้ายเองเลยนะฮะย้ายไปกับน้ำท่วมครับทุกคนปลามันย้ายมาฮะผมเลิฟฟิลแบบนี้คือผมว่ามันขยายพันธุ์ได้เร็วแน่เลยครับแค่ลูกแค่หลานเร็วแน่นอนฮะโอ้สุดยอดอะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ถ่ายน้องประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผม
ป่าหางนกยุงป่านะมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะก็มาจากน้ำป่าเลยครับทุกคนก็เผื่อมีคำถามหลายคนว่ามันอาจจะอพยพมาจากไหนนะฮะก็มาจากน้ำท่วมครับมันก็ไหลมาตามน้ำที่มันหลากครับแล้วมันก็มาย้ายอยู่ในที่ที่น้ำใสๆครับผมเห็นแค่จุดนี้นะแต่จุดอื่นผมก็ยังไม่ได้เดินดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เนาะที่โอเคครับธรรมชาติมันสมบูรณ์อยู่เราก็ดีใจนะครับที่ตรงนี้ผมไม่ได้ลุกลานอะไรนะไม่ได้ไปแบบทำลายพวกธรรมชาตินะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับพวกหญ้าพวกแหล่งน้ำอะไรมันก็ดูแบบอุดมสมบูรณ์นะฮะนี่ต้นบอลต้นพืชน้ำต่างๆก็ยังไหลหลากดีครับผมแต่บางทีถ้าตรงนี้มันรกไปครับก็ชาวบ้านเขาก็จะมาถอนหญ้าอะไรพวกนี้มาให้มันดูแบบน้ำให้มันไหลเชี่ยวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนตอนดึกๆ ก็จะมีพวกปูครับพวกปูพวกสัตว์น้ำชนิดอื่นโผล่มาครับงูนี่เจอบ่อยอยู่ครับงูพวกงูนี่ก็จะเจอพวกงูสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยก็จะเจออยู่ครับชอบลงมานะแล้วก็งูปลาเนี่ยเจอบ่อยเลยครับงูไซคอแดงเนี่ยคือเจอบ่อยมากนะครับงูเห่าก็เจอครับบ่อยเลยครับแถวนี้มันรกเนาะเนี่ยลักษณะคือเป็นหญ้าอะไรพวกนี้ครับเจอสัตว์แปลกๆเยอะครับแถวนี้โอเคเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็หวังว่าเพื่อนจะชอบนะครับ